สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะก็มาพบกับพี่เล็กนะคะในคอร์ส TOEIC Level Up Part Listening นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนด้วยกันนะคะพี่เล็กอยากให้เรามาเริ่มที่ Overview ของคอร์สกันก่อนนะคะซึ่งพี่เล็กจะบอกถึงโครงสร้างข้อสอบ TOEIC ว่ามันออกอะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่เคยไปสอบอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างข้อสอบเป็นยังไงพี่เล็กจะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่เล็กจะบอกด้วยว่าแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยพี่เล็กสอนเทคนิคอะไรบ้างเพื่อเป็นโอเวอร์วิวให้พวกเรานะคะเผื่อว่าใครอยากรู้เรื่องไหนก่อนก็จะได้ข้ามไปที่เรื่องนั้นได้เลยนะคะโครงสร้างข้อสอบของ TOEIC Listening นะคะมีทั้งหมด100ข้อเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกคือ Photograph นะคะตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยข้อสอบเนี่ยจะลดลงจาก10ข้อเหลือแค่6ข้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่6รูปนะคะโดยที่พอเราเห็นรูปภาพแล้วเนี่ยเขาจะให้เราฟัง choice A B C D ให้เราเลือกว่า choice ไหนเนี่ยเหมือนกับรูปมากที่สุดนะพอเราเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นข้อต่อไปก็เป็นรูปต่อไปมีทั้งหมด6รูปด้วยกันทีนี้พอมาพาร์ทที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของ question response เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเหมือนกับก่อนปี2020เช่นเดียวกันเพียงแต่เขาลดจำนวนข้อลงจาก30ข้อเนี่ยเหลือแค่25ข้อเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ยากนะคะเขาจับไปเพิ่มที่พาร์ทที่3นี่แหละเยอะขึ้นมากนะคะก็พาร์ทที่2นะคะจาก30ข้อลดเหลือ25ข้อลักษณะของประเภทคำถามเหมือนเดิมเลยก็คือให้คำถามมา1คำถามแล้วก็ให้เราเลือก choice A B C ไม่ดีนะเมื่อกี้มีดีใช่ไหมแต่พาร์ทที่2จะไม่มีดีด็อกถ้าเกิดว่าใครอยากมั่วอย่าไปกาดีด็อกโอเคไหม25ข้อนี้จะมีแค่ A B C ให้เราเลือกว่าคำตอบไหนเนี่ยตรงกับคำถามที่เขาถามมากที่สุดอันนี้จะไม่มีอะไรให้เราเลยไม่มีรูปให้ไม่มี choice ไม่มีตัวเลือกอะไรให้เลยนะคะให้เราฟังอย่างเดียวแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ใช่คำถามด้วยเขาอาจจะพูดออกมาเป็นประโยคก็ได้แล้วตัว choice เนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่ประโยคคำตอบแต่ว่าเป็นประโยคคำถามก็ได้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราก็ไปเรียนเทคนิคด้วยกันว่าต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ส่วนพาร์ทที่3นะคะเริ่มยากละเพราะว่าเป็น short conversations นะคะมีคนคุยกัน2คนสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้บางบทสนทนาจะมีคน3คนได้ด้วยเช่นมีชาย2แล้วก็หญิง1หรือว่ามีหญิง2ชาย1คุยกันเลย3คนแล้วบทสนทนาเนี่ยจาก10บทสนทนาก็จะกลายเป็น13บทสนทนาทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องตอบคำถามถึง39ข้อด้วยกันเพราะว่าใน1บทสนทนาเนี่ยเราจะต้องตอบคำถาม3ข้อถูกไหมก็จะกลายเป็น39ข้อเลยสิ่งที่มันแตกต่างจากสมัยก่อนอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีประเภทคำถามแบบใหม่ที่เรียกว่า graphic questions นะคะก็คือเป็นคำถามที่มีรูปภาพมาให้ด้วยแล้วเราต้องใช้ information จากรูปภาพแล้วก็จากสิ่งที่เราฟังเพื่อที่จะตอบคำถามได้ก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มันจะชอบถามคำถามว่าคนคนนี้พูดประโยคแบบเนี้ยเพราะอะไรเพื่อจะเช็คว่าเราเนี่ยเข้าใจไหมประเด็นสำคัญที่ผู้พูดเขาพูดออกมามันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จำนวนข้อก็เยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิสำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องฟังถึง13บทสนทนาเลยสำหรับพาร์ทที่3นะคะก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะสติต้องมีนะแล้วยังจะต้องมาต่อกันที่พาร์ทที่4นะคะซึ่งคือ short talks นะคะคือกลายเป็นคนพูดคนเดียวละเมื่อกี้เนี้ย2คนหรือไม่ก็3คนคุยกันใช่ไหมอันนี้เหลือคนเดียวเลยชั่วโมงบินเนี่ยจะต้องสูงมากเพราะว่าต้องฟังคนเดียวพูดยาวเฟื่อยมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกกันเยอะนิดนึงสำหรับ short talksและมันก็เหมือนกันกับพาร์ทที่3ก็คือมันจะมี question type ใหม่ที่เรียกว่า graphic questions นั่นเองนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือจะมีรูปภาพมาให้เราอาจจะเป็นตารางเป็นชาร์ตเป็นบาร์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนลงรายละเอียดด้วยกันซึ่งจำนวนข้อเนี่ยจะยังมีเท่าเดิมอยู่ก็คือ30ข้อเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนข้อหรอกแล้วก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนบทพูดหรอกก็คือยังเป็น10บทเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนประเภทของคำถามไปนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะโอเคอันนี้ก็คือโครงสร้างข้อสอบ100ข้อของ TOEIC Listening นะคะก็มาดูเทคนิคต่างๆด้วยกันเลยดีกว่า
ากพาร์ทแรกนะคะก็คือ photograph นั่นเองคือรูปภาพพี่เล็กให้เทคนิคเสียงหมูสับให้พวกเราเสียงหมูสับคืออะไรเอาเสียงก่อนเสียงคือเรื่องของการออกเสียงถ้าเกิดว่าเราจะทำข้อสอบ part photograph ได้เราต้องฟังให้ออกถูกไหมว่าการออกเสียงของเขาว่าออกเสียงอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนเรื่องของ pronunciation ด้วยกันนะคะหรือว่าพวกคำที่ออกเราฟังแล้วมันแบบมันยากสำหรับคนไทยอะไรเงี้ยพี่เล็กจะเน้นให้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกตัวย่อพวกI will เรารู้แล้วว่าแปลว่าฉันจะแต่พอย่อเหลือ I apostrophe ll เหลือออกเสียงแค่ all แค่เนี้ยเราไม่รู้จักละอย่างเงี้ยต้องเรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกเสียงสำคัญมากส่วนหมูเติมเข้ามาให้เฉยๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหมูมากสำหรับพาร์ทแรกนะก็มาต่อกันที่ศัพท์ศัพท์ก็คือคำศัพท์นั่นเองเราจำเป็นจะต้องรู้ vocabulary นะคะก็จะมาเรียนกันในพาร์ทแรกนี่แหละว่าศัพท์โทอีกในพาร์ท listening เนี่ยมีอะไรบ้างเขาจะไม่ได้ออกสเปะสปะแบบเหมือนข้อสอบประเภทอื่นอะที่บางทีข้อสอบ see you tape till you get ที่เขาออกแบบเรื่องของ species พันปลามั่งอะไรเงี้ยเรื่องของการนวดแผนโบราณมั่งมันศัพท์มันก็จะแตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงเลยถูกไหมแต่ว่าถ้าข้อสอบโทอีกเนี่ยถือว่าโชคดีนะถ้าใครจะต้องใช้คะแนนโทอีกเพราะว่าตัวหมวดของคำศัพท์เนี่ยมันไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานเท่านั้นเองมันก็จะเป็นศัพท์วนไปวนมามีไม่กี่หมวดนะก็เดี๋ยวมาเรียนด้วยกันทีนี้พาร์ทที่2นะคะมีทั้งหมด4เทคนิคด้วยกันมีอะไรบ้างก็จะมีคิวที่3ออกเสียงคล้ายกันโดยที่คิวคืออะไรคิวคือคิวเวิร์ดหรือว่า question words นั่นเองก็คือคำขึ้นต้นของประโยคคำถามมันจะช่วยให้เราทำข้อสอบพาร์ทที่2ได้ดีนะคะเพราะว่า ข้อสอบของพาร์ทที่2เนี่ยมันจะมาเป็นประโยคคำถามแล้วให้เลือกคำตอบถูกไหมเราจะต้องรู้ว่าถ้าขึ้นต้นด้วย who เนี่ยควรตอบเป็นอะไรควรตอบเป็นคนถูกไหมถ้าขึ้นต้นด้วย how long ควรตอบเป็นอะไรควรตอบว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ควรตอบเป็นเวลาหรือว่า how often ควรตอบเป็นความถี่แบบเนี้ยต้องเรียนด้วยกันนะคะในพาร์ทที่2มาเทคนิคที่2นะคะก็คือที่3ที่3คืออะไรที่3คือบุคคลที่3จะเป็น third parties นะคะก็คือ he she it they อะไรพวกเนี้ยนะคะคือสมมติว่าเขาคุยกันแค่2คนมีบทสนทนาคุยกัน2คนเนี่ยแล้วไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่ได้พูดถึงเมเนเจอร์ไม่ได้พูดถึง brothers นะคะไม่ได้พูดถึงเจนนี่ไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลย choice ที่เลือก A B C เนี่ยเราก็ไม่ควรจะเลือกข้อที่มันมี he she it they พวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงมันก็น่าสนใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการช่วยให้เราตัด choice ได้สำหรับเทคนิคนี้เทคนิคที่3คือออกเสียงคล้ายคืออะไรออกเสียงคล้ายก็คือคำที่มันออกเสียงคล้ายกันหรือว่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนกันด้วยทั้งเหมือนทั้งคล้ายอะค่ะเรียนด้วยกันหมดเลยนะคะถ้าเหมือนกันเป๊ะเลยเขาจะเรียกว่า homophones หรือว่าคำพ้องเสียงนั่นเองเช่นคำว่า way อย่างเงี้ย way way นะคะแปลว่าทางถูกไหมแต่ว่าคำว่า way weigh เนี่ยมันก็แปลว่าชั่งน้ำหนักแล้วออกเสียงเหมือน way เมื่อกี้เป๊ะเลยถ้าคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการชั่งน้ำหนักอยู่และมี choice เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการใช้คำว่า way ที่แปลว่าทางขึ้นมาเนี่ยบริบทต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยไม่น่าเลือกเลยแล้วมันเป็นวิธีการหลอกของคนออกข้อสอบโทอีกที่แบบใช้เยอะมากๆนะคะอันนี้สำคัญมากเลยเรื่องของโฮโมโฟนออกบ่อยจริงๆแล้วก็ไปผสมอยู่ในพาร์ท1พาร์ท3พาร์ท4ประปรายด้วยเพราะฉันเรียนอันนี้คุ้มมากนะคะเรื่องของโฮโมโฟนนั่นเองอาจจะมีเรื่องของsimilar sounding words ด้วยนะคะคือคำที่ออกเสียงคล้ายด้วยเช่น brunch ที่แปลว่าสาขากับ brunch ที่แปลว่าอาหารที่ควบระหว่าง breakfast ก็คืออาหารเช้ารวมกับ lunch ก็คืออาหารกลางวันไปเลยอย่างเงี้ยคือออกเสียงคล้ายกันแต่ว่ามันคนละเรื่องกันเลยถ้าเกิดว่าเขากำลังพูดถึงการเปิดสาขาของบริษัทอยู่แต่ว่ามี choice เกี่ยวกับ brunch ที่แปลว่าอาหารควบรวมระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันแบบตื่นไม่ทันแล้วก็กินรวมกันไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่ละเพราะฉะนั้นก็พยายามตัด choice ทิ้งไปก่อนเรื่องของเสียงที่มันคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเนาะอ่ะสุดท้ายเทคนิคสุดท้ายคือเรื่องของการหรือว่าการเวลาก็คือ tense นั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนลึก12 tense เหมือนตอนที่เรียน TOEIC reading นะแต่ว่าเราจะต้องรู้อะว่าถ้าเขาถามอดีตเราต้องตอบอดีตถามปัจจุบันต้องตอบปัจจุบันถามอนาคตก็ต้องตอบอนาคตเพราะฉะนั้นคำถามสมมุติ when did อย่างเงี้ย
เราจะมาตอบอนาคตไม่ได้เดี๋ยวจะต้องหาเวลาที่มันเป็นอดีตเพราะเขาอาจจะมีทั้ง2อันเลยขึ้นต้นด้วยเวนก็จริงพี่เล็กเอ้ยพี่เล็กสอนว่าขึ้นต้นด้วยเวนต้องตอบด้วยเวลาว่าเมื่อไหร่แต่ว่ามีเวลาให้เลือก2ข้อระหว่างอดีตกับอนาคตเราก็จำเป็นจะต้องเลือกอดีตถูกไหมคะเพราะว่าเราได้ยินคำว่า when did แต่ว่าถ้าเกิด when will เนี้ยอาจจะต้องตอบเวลาที่เป็นอนาคตนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือพาร์ทที่2นะคะพาร์ทที่3กับพาร์ทที่4เนี่ยเทคนิคจะเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเรื่องของการฝึกเลือกเพศนั่นเองอ่ะฝึกเลือกเพศนะคะไม่ต้องไปปรึกษาคุณหมอมาปรึกษาพี่เล็กนะคะทำอะไรบ้างเริ่มอย่างแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของการฝึกทำไมต้องฝึกอะพี่เล็กคือพาร์ท3พาร์ท4เนี่ยใครไปสอบจะรู้เลยว่ามันยากกว่าพาร์ท1พาร์ท2เยอะเพราะว่ามันเริ่มเป็นบทสนทนาเริ่มเป็นบทพูดยาวๆแล้วเราจะมาแบบฟังได้แค่ประโยคสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนที่พี่เล็กสอนพาร์ทที่1เนี่ยพี่เล็กจะสอนเราเรื่องของการออกเสียงคำออกเสียงกลุ่มคำหรือว่าประโยคสั้นๆทีนี้ถ้าเราจะทำข้อสอบพาร์ทที่3ได้เราต้องฝึกมากกว่านี้พี่เล็กจะเอาบทสนทนามาให้เราฟังเยอะๆนะคะส่วนพาร์ทที่4ก็จะเป็นบทพูดที่เป็นบทพูดยาวๆแต่ว่าจะค่อยๆไปด้วยกันทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละประโยคทีละประโยคให้เราฟังไปพร้อมๆกันนะเพื่อเป็นการฝึกให้หูเราเริ่มชินกับบทสนทนาที่โทอีกชอบออกไม่ได้แบบเอามาทุกบทสนทนานะแต่เอาที่เน้นๆเลยเรื่องของโทอีกออกประมาณนี้นะแล้วเราต้องจับประเด็นอย่างนี้จับใจความแบบนี้นะคะก็จะมาฝึกด้วยกันเยอะนิดนึงนะแล้วเราก็จะมาเลือก choice นะคะเลือกการตัด choice โดยการใช้ background knowledge นะคะว่าเรามีความรู้หรือว่าประสบการณ์ในการทำข้อสอบมาก่อนเนี่ยเรารู้เลยแหละว่า DDoc เนี่ยมันตอบไม่ได้แน่นอนหรือถ้ามันตอบได้ข้อเมื่อกี้นี้มันจะต้องตอบ AN นะอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยพี่เล็กจะเอาประสบการณ์ของพี่เล็กเนี่ยมาถ่ายทอดให้พวกเราว่าเฮ้ยวิธีการเลือกตัด choice ของพาร์ทที่3ของพาร์ทที่4เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องคิดค้นขึ้นเองทั้งหมดนะคะก็เรียนไปด้วยกันแล้วก็มาเรียนประเภทสุดท้ายเรื่องของเพศเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างที่เกริ่นไปแล้วคือเรื่องของประเภทคำถามเราจะต้องรู้จักคำประเภทคำถามทั้ง5ประเภทนะคะทั้งพาร์ทที่3พาร์ทที่4มี5ประเภทเท่ากันเลยแล้วก็วิธีทำแต่ละประเภทแต่ละประเภทเนี่ยจะสอนทีละอันทีละอันเลยนะคะว่าประเภท graphic questions จะมีเทคนิคในการทำข้อสอบยังไงประเภท topic main idea questions จะมีวิธีการทำข้อสอบยังไงเพราะฉะนั้นก็เรียงไปเลย5ประเภทแล้วก็มีเทคนิคให้เทคนิคสำคัญที่จะต้องรู้แน่ๆนะคะสำหรับพาร์ท3พาร์ท4ก็คือเรื่องของ synonym นะคือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเนี่ยจะช่วยมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เราได้ยินอะเราได้ยินคำนึงแต่ว่าตอนที่เป็นตัวเลือกเนี่ยอาจจะไม่มีให้เราเลือกแล้วเช่นเราได้ยินคำว่า reschedule แต่ว่าพอเป็น choice แล้วเนี่ยอาจจะไม่มี reschedule ให้เราเลือกแต่ว่ามีเรื่องของ change the meeting time เนี่ยให้เราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ synonym ด้วยกันเพราะมันจะช่วยทั้งพาร์ทที่3แล้วก็พาร์ทที่4เลยอันนี้คือตัวอย่างเทคนิคที่พี่เล็กจะสอนลงไปในพาร์ทที่เป็น question types นะคะโอเคก็จบแค่นี้เราก็คือครบทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนไปสอบโทอีกพาร์ท listening แล้วฟังแล้วมันอาจจะแบบเทคนิคมันเยอะเหลือเกินจะไหวไหมเนี่ยแล้วก็ฉันจะไปตามทันไหมพี่เล็กเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าเรามาเรียนกับพี่เล็กเนี่ยเพราะว่าอยากหาคนที่คอยไกด์ในการทำข้อสอบในการฝึกให้เพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆไกด์ใช้ความเข้าใจไปด้วยกันแล้วถ้ายังสงสัยสิ่งที่พี่เล็กสอนก็สามารถไลน์มาคุยกันได้ปรึกษาได้เอ๊ะพี่เล็กตรงนี้หมายความว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสามารถเรียนจนจบนะคะแล้วก็ไปทำข้อสอบได้คะแนนเยอะๆเลยได้มากกว่าที่หวังไว้อีกนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มเรียนด้วยกันเลยค่ะ